สนามเลือกตั้งที่ภาคอีสานนะคะมีทั้งสิ้น20จังหวัดค่ะคือเป้าหมายใหญ่ที่ทุกพรรคการเมืองนะคะต้องการเข้าไปปักธงเพราะเป็นสนามเลือกตั้งที่มีส.ส.มากที่สุดเมื่อเทียบจากทุกภาคนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะภาคอีสานจะมีส.ส.เขตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น132ที่นั่งค่ะจึงเป็นโอกาสสำหรับทุกพรรคการเมืองค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอาจกลายเป็นโจทย์ข้อยากสำหรับพรรคเดิมนะคะที่จะต้องรักษาฐานเดิมเอาไว้ให้ได้เช่นกันค่ะจากข้อมูลนะคะในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะคะมีการกำหนดให้มีส.ส.เขตทั้งสิ้น350คนค่ะในภาคอีสาน20จังหวัดมีส.ส.116ที่นั่งค่ะพรรคเพื่อไทยครองแชมป์นะคะโดยได้ส.ส.เขตทั้งสิ้น84คนพรรคภูมิใจไทยได้อันดับ2ได้ส.ส.16คนพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.11ที่นั่งส่วนพรรคประชาธิปัตย์พรรคอนาคตใหม่พรรคชาติไทยพัฒนาได้พรรคละ1ที่นั่งค่ะแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการกำหนดให้มีส.ส.เขตทั้งสิ้น400เขตค่ะเฉพาะในส่วนภาคอีสานมีส.ส.มากที่สุดค่ะจะอยู่ที่132ที่นั่งและครั้งนี้นะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยเองแม้จะมีโพลด้วยกันหลายสำนักค่ะชี้ว่ากระแสยังแรงอยู่แต่ก็ต้องรับมือกับพรรครัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐค่ะล่าสุดพรรครวมไทยสร้างชาติโดยคุณวิทยาแก้วพราดัยรองหัวหน้าพรรคนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าพรรคเตรียมชูนายกลูกอีสานของแท้ค่ะนั่นก็คือตัวบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะโดยคุณวิทยาระบุว่าไม่ได้วางเป้านะคะว่าจะได้ส.ส.เท่าใดแต่เชื่อว่าคะแนนในภาคอีสานจะเป็นคะแนนที่มากับรวมไทยสร้างชาติแบบไม่ปกติแลนสไลด์ของจริงไม่เป็นสองรองพรรคเพื่อไทยวันนี้เท่าที่เจอคนภาคอีสานเขาอยากได้คนที่เกิดในภาคอีสานจริงๆเป็นนายกซึ่งเขาเจอแล้วชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่เกิดที่โคราชจริงๆมีแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิพักเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ประชาชนฟังเขาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ทำงานให้คนทั้งชาติได้ไม่ต้องผูกขาดว่าเป็นลูกอีสานจะพัฒนาแต่ภาคอีสานอย่างเดียวและพักจะใช้โมเดลนี้นะคะเป็นหนึ่งในการหาเสียงการที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเตรียมใช้โมเดลชูกระแสนายกลูกอีสานปั้นให้บิ๊กตู่นะคะเป็นจุดขายสำหรับทุกพรรคทุกภาคค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานก็ต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีกระแสมีความแข็งแกร่งอยู่เดิมนะคะแต่เวลานี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่ากระแสของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเองก็ถูกลดทอนไปไม่น้อยเช่นกันค่ะทั้งจากปัญหาภายในพรรครวมถึงการที่อดีตคนเสื้อแดงค่ะบางส่วนก็ย้ายไปสนับสนุนฝั่งตรงข้ามเท่ากับว่าครั้งนี้ในการเลือกตั้งจึงเป็นโอกาสสำหรับทุกคนนะคะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะโดยหลักๆแล้วพื้นที่ฐานเสียงนะคะที่มีโอกาสที่จะทำที่นั่งส.ส.จะอยู่ที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะซึ่งกระแสของบิ๊กตู่สามารถขายได้นะคะแต่หากในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะทั้งพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะต้องการที่จะชนะเลือกตั้งต้องการได้ส.ส.นะคะกลับเข้าสภาค่ะพลเอกประยุทธ์เองต้องการที่จะกลับมาเป็นนายกคนที่30การเลือกใช้โมเดลเป็นนายกสำหรับทุกคนการเป็นนายกสำหรับคนทุกภาคถือเป็นยุทธศาสตร์ที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องเร่งเปิดแนวรุกในด้านนี้ค่ะ